เหตุการณ์ความรุนแรงทางสังคมเกิดถี่มากขึ้นเด็กและเยาวชนหนีไม่พ้นที่จะซึมซับข่าวเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวเด็กมีความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเด็กมีความเข้าใจน้อยเกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงเด็กรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เด็กไม่มีประสบการณ์ในการรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากผลกระทบที่เกิดขึ้นด้านสุขภาพจิตเช่นซึมเศร้าวิตกกังวลปัญหาพัฒนาการหยุดชะงักปัญหาการเรียนเช่นหนีเรียนการเรียนตกปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวเก็บตัวคำถามตามมาคือผู้ใหญ่อย่างเราจะดูแลจิตใจพวกเขาเพื่อให้ผ่านเหตุการณ์ความรุนแรงไปได้อย่างไรข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขให้คำแนะนำว่าให้เด็กเล่าและพูดถึงเหตุการณ์กระตุ้นให้เด็กแบ่งปันความคิดและคำถามต่างๆให้เด็กอยู่ใกล้ชิดกับผู้ปกครองที่ไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อให้เด็กไว้วางใจรู้สึกปลอดภัยสงบและมีความหวังลดการดูสื่อที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเมื่อเด็กพร้อมควรกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบบางอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมเพื่อให้เด็กรู้สึกว่าตนเองสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เช่นเป็นอาสาสมัครในการสร้างชุมชนปลอดภัยแต่ควรงดการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถานที่เกิดเหตุหากพบความผิดปกติทางความคิดอารมณ์หรือพฤติกรรมในเด็กผู้ปกครองควรรีบพาไปปรึกษาจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นหรือโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323